สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ว่างๆครับมีอะไรให้เล่นอีกแล้วให้เรียนรู้อีกแล้วนะครับก็จะมาปอกมะพร้าวครับคลิปนี้แต่จะเป็นการปอกแบบจะเอาเนื้อของมันนะครับที่ยังมีน้ําอยู่ด้านในโดยที่เนื้อยังห่อหุ้มน้ําอยู่ทั้งลูกนะครับคัดออกมาทั้งลูกแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหน่อยนะครับก็คือมีดเขาควายคือผมหามาได้แล้วก็จะมาลองดูว่าผลลัพธ์จะออกมาได้หน้าตาไงไปชมกันเลยฮะไปมาทดลองกันเลยนะครับได้ก่อนมันมีคอนคอนเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวก็รู้ผมมันไม่มีมีดแบบอิโต้นะครับคือผมอะถนัดอิโต้มากกว่าอันนี้ก็ยังลองฝึกน้ำหนักดูอยู่มันคมดีครับแต่ว่าผมไม่ชอบมีดที่เป็นด้ามยาวแบบเนี้ยไม่ยังไม่ถนัดมานี้แล้วก็อันนี้ก็มาแบบเปิดนะครับเนี่ยผมไม่ถนัดนี่เลยดำนะตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเอามีดถกไปครับแทงกันอุ้ยเพื่อนมาแล้วนี่โอ้โหไม่ง่ายเลยนะแต่ผมต้องทำให้ได้พอได้ลักษณะนี้แล้วเพื่อนๆผมมาแต่งหน่อยนะครับเพื่อความขาวเนียนนะครับผิดเป็นครูครับผมเพื่อนๆติดบ่อยๆก็เป็นผอ.เลยตึงโป๊ะไม่มีซาวด์เอฟเฟคด้วยก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อด้านล่างครับผมดังดีขนาดนี้เลยเหรอแต่ลูกนี้ผมว่ามันแข็งไหมครับเนี่ยถือว่าฝึกมือไปเรื่อยๆต้องเจอหลายๆรูปแบบดีใจมากเลยฮะลูกแรกได้แบบนี้เลยนี่ฮะฝึกกันต่อไปเละหน่อยแต่ว่าผมขอชิมหน่อยแล้วกันไหนๆมันก็มาถึงท่านนี้แล้ว
นี่ผมขอร้องแล้วกันนี่ขออนุญาตใช้หวัดโอเคเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็ปอกมะพร้าวครับมะพร้าวล่อนจ้อนคือที่เขาขายกันในท้องตลาดเขาเรียกมะพร้าวถอดเสื้อแต่ผมจะตั้งชื่อของผมนะครับว่าล่อนจ้อนล่อนจ้อนจริงๆมันไม่ได้เป็นคำทะลึ่งอะไรนะครับคือมันก็คือล่อนจ้อนในภาษามันก็แปลว่าเปลือยเปล่าไม่มีเสื้อผ้าอะไรแบบเนี้ยนะผมตั้งชื่อมันว่ามะพร้าวล่อนจ้อนน่ารักดีล่อนจ้อนแบบมันถ้าเป็นเด็กๆอ่ะล่อนจ้อนอะไรแบบเนี้ยโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับอาจจะไปชอบวิดีโออันอื่นของผมก็ได้ก็เป็นการถ่ายกิจกรรมว่างๆนะครับไปตามสถานการณ์ฝากด้วยครับขอบคุณมากครับผม